Welcome to PPM Channel สวัสดีค่ะกับพบกับบุ้มกับบอกสวัสดีครับทุกคนโอเควันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยมาประมาณ5 คลิปแต่ว่าวันนี้เราจะมาถ่ายเพลงเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวว่องต้องรีบไปทำงานนะคะ เดี๋ยวเพลงอะไรที่คนขอเยอะเพลงอย่างแบบเพลง OG Bobby อะไรอย่างเงี้ยพอเราไปอ่านปุ๊บสั่งกินล้วนเลยขอเวลาแปลนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำให้โอเคนะโอดเกินอ่ะแม่งเยอะเกินถ้าเราถ่ายปุ๊บแล้วต้องแปลตอนนี้นี่ต้องถ่ายแบบเป็นชั่วโมงแน่นอนไม่ได้ไปทำงานนะวันนี้ วันนี้เรามาทำเพลงของใครคะของน้องชายนะคะน้องชายเราเองนะคะก็คือ Pondering นั่นเองไม่ได้ทำเพลงพอนเดอริงมานานๆเนาะเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าใครชนะเย่ เราชนะเย่ เราชนะชอบเลยโอเคค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะทุกคนมาพี่คิดว่าคงกันก็เป็นประชาชนที่ได้สิทธิ์นะครับครับช่วงนี้ก็มีคนตกงานเยอะนะครับเงินในส่วนนี้ก็สามารถช่วยเขาดำเนินชีวิตต่อไปได้สักระยะสั้นๆขอครับขอบคุณมากครับพี่เราชนะระยะสั้นๆนะเราชนะจริงๆด้วยเดี๋ยววะลัดหมอปะฉันไม่เคยเข้าใจอะไรสักนิดเลยกับบางเรื่องที่ผ่านตาแล้วก็ผ่านเข้ามาข้างในชีวิตไม่อาจจับต้นชนปลายฉันจะเขียนคำถามมาในรามดังนี้ว่าทำไมคนที่บอกว่าจนเป็นพุทธจึงมาขอพรพราหมณ์ในวันความรักของพระเจ้าชายสิทธัตถะบอกให้นับถือคำสอนพระองค์บางคนทำชั่วทั้งชาติแต่ยังเดินเข้าวัดไปรับน้ำมนต์เฉยในสะท้อนสังคมแน่นอนทุกอย่างต้องสะท้อนสังคมนี่ก็6-7 ปีแล้วนะท่านนายกเมื่อไหร่จะลงฉันเปิดดูข่าวแต่ลุงพลน่าไปทำเป็นภาพพยนตร์เปิดดูข่าวมีแต่ลุงพลในใจไม่มีดาราไทยขอเอาว่างงฉันเห็นเขาโพสต์เซฟต่างประเทศเซฟพม่าเซฟทุกคนแบบนี้ฉันเลยคิดว่ามาดูทุเรศวันหน้าสมเพศพูดตรงๆและฉันเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพวกคุณถึงชอบยอมเพิกเฉยให้กับความรุนแรงที่มันคงจะแลกให้พวกคุณรอดเมืองไทยนี่มันน่าสนุกวันลูกได้เหมือนเดิมทุกรอบแน่นอนคนไทยมีวัฒนธรรมพอรถเมล์หลายคันฉันตั้งแต่รุ่นพ่อคือคนโอ้ยมันก็ทนทานนะก็จริงก็ยังใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้แต่ร้อนชิบหายนะรถเมล์เนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะทำไมคนมีดาวบนบ่าคุณต้องให้ข่าวว่าเขาคือคนสำคัญคุณเรียกบางคนขี้ยาเหตุผลเพราะเพียงสีผิวพวกเขามันดำโอ้ยอย่าผิวอย่าผิวบ้านเขาไม่เคยมีสตางค์เพลงนี้เขียนไม่มีคำหยาบผมว่าท่านผู้มากรักดีจะเข้ามาฟังเมืองหลวงเสียงรถก็ดังสายไฟระยงระยางฟุตบาททางเดินทางเช้าผู้คนถนนที่ผ่านกี่หนก็พังคำขวัญวันเด็กโตไปไม่โกงแต่ว่าคนโตไม่ฟังหายใจเข้าออกก็ตังไอ้สัญญาที่เคยให้ไว้ก็ยังไม่ทำฉันเขียนและเปล่งออกมาอย่างมีวาทะเมืองไทยก็ยังคงเป็นไทยถึงแม้เป็นสมัยปัจจุบันวาระทุกคนล้วนมีสติสัมปชัญญะแล้วคุณเลือกรักใครที่อะไรจิตใจหน้าตาฐานะว่ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยนี่มันอะไรกันครับหลายสิ่งที่ยังไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรหรือว่ายังไงกันวะฉันถามไปว่าทำไมแต่ไม่ได้คำตอบใดๆทั้งนั้นที่เขาบอกว่าไทยชนะฉันยังไม่เข้าใจจริงๆว่าใครชนะฉันไม่เข้าใจว่าใครชนะไม่ทันหรือคุณหรือใครชนะหิวเลยอ่ะจะคือแบบว่าเล่าเรื่องแบบเต็มมากคำเต็มเหมือนกันนะสรุปแล้วใครชนะ I see you นั่นสิใครชนะจบไปแล้วนะคะเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเราในรีแคปนะคะก็น่าจะยาวอยู่เพราะเป็นเนื้อหาร้วนๆไปรีแคปครับ